แล้วถ้ากำหนดอย่างถูกต้องไม่มีตัวตนผู้หายใจมีแต่การหายใจมันนั่นน่ะคือมันตัดไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนออกไปสัญชาตญาณว่ามีตัวกูของกูมันถูกตัดออกไปถูกแยกออกไปมันมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีการหายใจโดยไม่ต้องมีผู้หายใจฟังให้ดีฟังแล้วเหมือนกับบ้าถ้าฟังไม่ดีก็จะรู้สึกเป็นบ้าเหมือนเป็นบ้ามีการหายใจโดยไม่มีผู้หายใจ การหายใจมันมีอยู่รู้สึกอยู่รู้สึกอยู่แต่ไม่มีผู้หายใจคือไม่มีตัวตนผู้หายใจถ้าทำอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันคูดเคล้าให้ความยึดถือว่าตัวตนจะให้ร่อยรอไปนั่นเพียงแต่ลงมือทำสติสัมโพชฌงค์อย่างถูกต้องมันก็กำจัดไอ้ความยึดถือว่าตัวตนว่ามีตัวตนนั้นออกไปได้ถ้ามันแยกกำหนดแต่การหายใจไม่ให้มีตัวตนผู้หายใจถึงจะกำหนดว่าเดินหนอนั่งหนอนอนหนอยืนหนอก็ได้เดินหนอก้าวหนอเหยียบหนอยกหนออย่างหนอก็ได้แต่อย่าเอาตัวตนใส่เข้าไปด้วยอย่าให้มันมีความหมายแห่งตัวตนรวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะมันมีแต่การเดินหรือการยกย่างหรือการวางหรือการเหยียบเป็นกิริยาเท่านั้นหนอไม่มีตัวบุคคลผู้ทำเช่นนั้นนั่นแหละคือการที่ถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนถอนอัตตาออกมาเสียจากให้ความรู้สึกทั้งหลายที่เคยมีแต่การก่อนนี่โพชฌงค์พอเริ่มเข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมโพชฌงค์ในสติปัฏฐานทั้งสี่มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที
ที่เป็นร่างกายอยู่เนี่ยก็โอ้มันก็สักว่าร่างกายดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็นลมหายใจไม่มีตัวตนที่เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่มีตัวตนผู้รู้สึกไม่มีใครที่เป็นผู้รู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติได้เท่านั้นแต่คนธรรมดาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวกูผู้หายใจมีตัวกูผู้รู้สึกมีตัวกูผู้เป็นสุขมีตัวกูผู้เป็นทุกข์ที่มาทำเสียใหม่พอมีความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่โอ้มันเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีตัวใครตัวตนที่ไหนที่จะเป็นผู้รู้สึกมันรู้สึกได้ตามธรรมชาติของสิ่งที่มันมีหน้าที่รู้สึกคือระบบประสาทหรืออะไรก็ตามนี่จิตชนิดไหนชนิดไหนมาดูทุกๆชนิดแล้วโอ้มันก็สักว่าจิตเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกคิดนึกตามธรรมชาติไม่มีตัวตนผู้รู้สึกคิดนึกแล้วเราจะเอาจิตที่คิดนึกนั่นได้ว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชั่วขณะตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ก็ไม่เอาจิตทุกชนิดเป็นตัวตนเพิกถอนจิตทุกชนิดว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างที่ทำทั้งหลายทำทั้งปวงเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นของธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเท่านั้น จะเป็นตัวตนของใครไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้แม้จะเป็นพระนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนของใครได้ไม่เป็นตัวตนแม้ของพระนิพพานเองแต่เดี๋ยวนี้มักจะมีคำสอนหรือว่าไม่เชื่อถือกันอยู่ว่านิพพานเป็นตัวตนและนิพพานเป็นของเรา มันก็เลยตรงกันข้ามแหละมันไม่ถอนอัตตาคือไม่ถอนความคิดเห็นว่าตัวตนได้แต่ถ้าพอเจริญสัมโพชฌงค์แม้แต่ข้อแรกคือสติสัมโพชฌงค์มันก็ถอนได้อย่างนี้ สติสัมโพชฌงค์นี่กระจายออกเป็นสติปัฏฐาน4แต่ละอย่างละอย่างก็ถอนตัวตนในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้ก็มาถึงโพชฌงค์ข้อที่2 ธรรมวิจยะแปลว่าวิจัยธรรมแยกแยะธรรมใคร่ครวญธรรมสอดส่องธรรมก็ใช้ในขั้นตอนแห่งอานาปานสติทั้ง4นะแยกแยะให้ละเอียดเข้าให้ละเอียดเข้าว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจยาวมีปฏิกิริยาอย่างไรลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกายลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรคือลมหายใจปรุงแต่งไอ้เนื้อหนังร่างกายนี่อย่างไรแล้วก็จะทำให้มันปรุงแต่งน้อยลงหรือให้มันหยุดปรุงแต่งได้อย่างไรถ้าครวญอย่างนี้มันก็มากไปกว่าเดิมมันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าเดิมเวทนาก็เหมือนกันเวทนานี่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกขมสุขก็ดีเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความคิดคือความวิตกคิดไปต่างๆคิดดีคิดชั่วคิดไปต่างจิตกี่ชนิดจิตคิดได้ไม่รู้กี่สิบชนิดเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็สักแต่ว่าความคิดแล้วจะบังคับจิตให้ได้ด้วยว่าจิตจงหยุดคิดเนี่ยจิตจริงจงสงบระงับหรือว่าจิตจงพอวันเทิงรื่นเริงหรือว่าจิตจงปล่อยวางเนี่ยเขาจะบังคับได้ธรรมวิจยะใคร่ครู